ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกูดมีของจะมาอวดค่ะนี่กระเป๋าเดินทางใบใหม่เลยที่กว่าจะมาถึงนะทุกคนต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงเมืองไทยเลยอันนี้นี่คือน้องกระเป๋าเดินทางค่ะจาก Line Friend เป็นน้องเจี๊ยบแซลลี่นะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตอนแรกอ่ะคือไม่เคยเห็นไม่รู้ว่ามีก็ไม่อยากได้หรอกทุกคนแต่พอเห็นใน Facebook ปุ๊บนะคะมันแบบขึ้นมาเป็นแบบโชว์เป็นโฆษณาอะไรแบบแซลลี่เป็น Line Friend ร่วมกับเสี่ยวมี่สร้างกระเป๋าอันนี้ขึ้นมามันดูน่ารักมากแล้วมันเป็นรูปลูกเจี๊ยบด้วยอย่างเงี้ยพอเห็นปุ๊บฉันต้องซื้อให้ได้กูก็เข้าไปดูใน Shopee Lazada ขายดีทุกเว็บไซต์เลยที่มีขายปรากฏว่ารู้ที่หลังว่าต้องสั่งจากเมืองจีนเท่านั้นจ้าแต่ก็ไม่ล้มเลิกความพยายามนะคะก็ไปเสาะหามาได้จนผ่านไปเกือบเดือนเขาก็ส่งมาถึงเมืองไทยแล้วทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยค่ะนี่น่ารักมากอ่ะคือขนาดตัวกล่องอ่ะยังเป็นรูปน้องเจี๊ยบแซลลี่เลยถ้าไม่เลอะมันจะน่ารักแต่ว่ามันก็เดินทางมาไกลเนาะจากจีนกว่าจะมาถึงไทยได้อันนี้ก็เลยจะมาอวดทุกคนกันว่ากระเป๋าเรามันน่ารักขนาดไหนเผอิญว่าช่วงนี้มีต้องไปต่างจังหวัดอาทิตย์หนึ่งพอดีเลยค่ะเราก็เลยจะเอากระเป๋าน้องแซลลี่นี่แหละค่ะมาจัดกระเป๋าไปเที่ยวกันด้วยนี่มีลักเกจแท็กกระเป๋าเป็นน้องแซลลี่เหมือนกันเก็บอันนี้ไว้ก่อนเฮ้ยน่ารักน่ารักอันนี้ตอนซื้อทุกคนคือซื้อมาประมาณ 2,000 กว่าบาทค่ะแต่ว่าค่าขนส่งนั้นนู่นนี่ด้วยก็รวมประมาณสักเกือบ 3,000 ค่ะอันนี้ลักเกจแท็กเอาไว้ก่อนเนาะนี่ที่คุยว่ามันเก๋มากคือช่องข้างหน้าเขามีไว้ใส่พวกแบบใส่ของใส่พาสปอร์ตใส่ของที่เราอยากหยิบจับง่ายๆใช่ไหมทุกคนคือปกติอะกระเป๋าเดินทางมันจะไม่มีตรงนี้เวลาที่เราอยากได้อะไรเราก็ต้องรูดซิปแกะออกมาแล้วก็ค้นอันนี้เป็นช่องเหมือนแบบ easy access สะดวกอยากหยิบอะไรก็หยิบมาได้เลยเป็นรูปน้องเป็ดด้วยนี่แกะเลยเพราะว่าเราจะเอาไปใช้แล้วน่ารักจังเลยแซลลี่เป็นน้องเจี๊ยบค่ะขอโทษแล้วก็หมุนได้ด้วยแบบนี้นะแต่ว่าข้อเสียค่ะทุกคนคือตอนเราดูในรูปอะเราไม่รู้ว่ามันจะเล็กขนาดนี้เราคิดว่ามันเป็นกระเป๋าแบบไซส์ใหญ่กว่านี้เนาะไซส์ปกติประมาณแบบ18นิ้วอะไรแบบนี้พอมาเจอแบบนี้ปุ๊บหุยเล็กมากไปต่างจังหวัด1อาทิตย์จะเก็บได้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะว่าจะใส่อะไรได้บ้างสำหรับน้องเจี๊ยบแซลลี่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่กูชอบมากเลยค่ะคือเขาไม่ใช่ซิปทุกคนเขาเป็นเหมือนกับล็อกเนาะวิธีการเปิดก็กดแบบนี้กดแบบง่ายๆเลยค่ะผลักเข้าไปปึ๊บนี่ปึ๊บออกมาก็เป็นแบบนี้เลยก็จะมี2ฝั่งเนาะที่เราต้องใส่ทั้งหมดนี้คือเสื้อผ้าที่รวบรวมมาแล้วนะคะว่าจะไปต่างจังหวัดอาทิตย์นึงต้องใช้ประมาณนี้คือตอนแรกอะคาดว่ามันใหญ่กว่านี้อะเราก็แบบอู้โชว์ทุกคนเลยแบบเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าไลฟ์เฟรนด์ไปเป็นน้องเจี๊ยบแซลลี่พาไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยปรากฏว่าไปเล็กจ้านี่เริ่มจากอันนี้ก่อนเสื้อนะม้วนทำไมต้องม้วนครับเพราะว่าเวลาเราม้วนเสื้อใช่ไหมมันจะทำให้ไม่เปื้อนพื้นที่ค่ะแล้วก็ม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปเสื้อเรามีครบสำหรับ7วัน6คืนพอดีเป๊ะเลยค่ะไม่มีการใส่ซ้ำไม่มีการกลับหน้า A หน้า B แน่นอนค่ะชุดนอนเราก็มีนะทุกคนมีชุดนอนเรานี่เป็นแบบนี้ไม่ได้พับแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะค่อยๆม้วนมันไปอย่างนั้นแหละม้วนมันลงไปประมาณนี้ค่ะเกงยีนหนึ่งตัวซัดไปแล้วครึ่งใบทุกคนจริงๆประเด็นคือเราอะซื้อมาเราคิดว่ามันใบใหญ่ไงมันเป็นภาษาจีนเราก็แบบคือเราไม่คิดอะไรเลยตอนที่สั่งในเว็บของจีนอะคือกดทุกอย่างโอเคให้หมดเขาจะได้มาส่งใส่ชื่อที่อยู่ไม่ได้ดูเลยว่าไซส์อะไรขนาดอะไรเท่าไหร่พอมาเห็นปุ๊บว้าวทำไมไม่เหมือนที่คิดไว้มาค่ะเป็นกำลังใจให้กูด้วยนะคะชุดนอนชุดที่สองอันนี้ก็น่ารักอันนี้ตอนซื้อมาชอบมากเลยเพราะว่าผ้ามันใส่สบายตากล้องพี่ท็อปนางไม่เชื่อว่ามันใส่ได้นางก็จะแบบโอ๊ยใส่เข้าไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้จะใส่ได้ไม่ได้เราต้องพยายามให้มากที่สุดค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่น่าแตก
บางคนบอกว่าต้องใช้อะไรนะถุงสุญญากาศใช่ไหมมันจะได้ไม่เปลืองที่แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เสื้อหนาวทุกคนคือจะบีบแค่ไหนมันก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นชุดนอนชุดที่3ของเรานี่น่ารักไหมเป็นลายจุดด้วย3ตัวแล้วแต่เราไปจริงๆคือ6วันใช่ไหมเราก็จะมีชุดนอนแบบใส่สบายๆเซ็กซี่นิดๆแบบนี้นะคะอันนี้ชุดนอนนี้เราชอบใส่สบายผ้ามันจะเย็นๆนิดนึงไม่น่าเชื่อค่ะเดี๋ยวนะคือแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวอะมีกางเกงยีนส์2ตัวมีชุดนอน6ชุดมีเสื้อยืดอีก4ตัวอุ้ยไปแล้วครึ่งใบแล้วที่เหลือเนี่ยไม่ใช่อีกครึ่งนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นครึ่งเดียวของอันนี้ก็มาเซ็ต1ส่วน4ของกระเป๋าซื้อมาจากร้านมือ2ที่ญี่ปุ่นน่ารักมากแล้วก็เปลืองที่มากเพราะว่ามีริ้วๆระบายด้วยเอากระโปรงลงก่อนนี่ตอนนี้น่ารักเชียวกระโปรงเนี่ยเห็นไหมคะมันฟูมากเลยมันเป็นกระโปรงที่มีซับในด้วยเอาไปทำไมเนี่ยฟูฟ่องมากเลยกู๊ดคนเหลืออีกตัวเดียวเองอะเป็นไงเป็นไงคะเป็นไงคะใส่ได้ด้วยค่ะโอ้มีพื้นที่เหลือด้วยใส่อะไรอีกไหมคะตรงนู้นนะครับยัดให้เข้านะครับตอนแรกกลัวมากตอนแรกฉันต้องขายหน้าแน่เลยพอใส่ลงเสร็จปุ๊บเสียงดังเลยเป็นไงคะเห็นไหมคะจริงๆเนี่ยใส่ได้เยอะมากนี่ยังมีที่อีกนะเดี๋ยวเอาวันนี้ใส่นี่ชุดว่ายน้ำพอใส่ได้ปุ๊บเสียงดังตอนแรกเสียงเบามากเอาครีมทาหน้าไปด้วยปึ๊บเนี่ยข้างหน้าเปิดฝาน้องนี่ต้องตั้งแบบนี้นะคะเห็นไหมที่กูชอบมากอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยคือมันมีฝาข้างหน้าด้วยไม่เคยเห็นกระเป๋าไหนเลยที่มีแบบนี้ค่ะแล้วพอเราไปต่างประเทศต่างจังหวัดใช่ไหมคะสมมติใส่พวกพาสปอร์ตหรือว่าอุปกรณ์พวกเสริมสวยล้างหน้าแปรงฟันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถเนี่ยเปิดออกมาได้เลยไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องแบบตะแคงกระเป๋าลูดซิปควานหาเพราะว่ามันมีช่องข้างหน้าตรงนี้เรามีเราเอารองเท้าผ้าใบไปอันนึงอันนี้ก็เป็นรองเท้าแตะเนาะใส่เดินเล่นนั่นนี่สมบัติทั้งหมดของเราค่ะที่แต่งหน้าอุปกรณ์แต่งหน้าสบู่น้ำหอมอันนี้น่ารักเห็นป้าเป็นกระเป๋าแบบนี้ด้วยใส่เข้าไปเต็มแล้วนี่ก็ใส่เข้าไปพามเดี๋ยวยังไม่จบที่คาดผมใช่ไหมคะใส่นี่ค่ะพามพามทาดาเห็นไหมทุกคนมันใส่ได้ด้วยกระเป๋านะคะเล็กๆแบบนี้ค่ะจาก Line Friend นะคะลูกเจี๊ยบแซลลี่สามารถใส่ชุดไปเที่ยวได้พร้อมชุดนอนเนี่ยรวมกันทั้งหมด13ชุดมีชุดว่ายน้ำมีชุดหนึ่งเป็น14ชุดอยู่ในนี้มีรองเท้าคู่หนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีชุดชั้นในมีนั่นนู่นนี่จิปาถะอุปกรณ์แต่งหน้าในนี้ก็มีสบู่ยาสีฟันครีมนวดมีครีมทาหน้าด้วยมีครีมกันแดดด้วยนะคะทุกอย่างเลยอยู่ในกระเป๋าน้องใบแค่นี้เองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราประสบความสำเร็จมากในการรีวิวของแล้วก็ในการเก็บกระเป๋าทุกอย่างให้อยู่ในแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวจะเอาไปใช้แล้วก็ใช้ดีใช้ไม่ดียังไงก็จะมาบอกกันนะคะส่วนใครถ้าอยากได้ค่ะเขามีขายด้วยนะคะทุกคนในเว็บไซต์ค่ะทั้งของทั้งจีนแล้วก็ของไทยด้วยนะคะไปแล้วค่ะจะไปเที่ยวแล้วนะคะที่อุตส่าห์ดูผลงานของพวกเราจนจบตอนนี้เนี่ยใครที่อยากเป็นกำลังใจให้พวกเราก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้หรือว่าอยากจะคอมเมนต์อะไรเข้ามาพวกเราก็รอฟังอยู่นะคะ
ส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพราะว่าเรายังมีอะไรสนุกๆอีกเยอะมากๆเลยยังไงติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะ